ทำเรื่องใช้เคมีคำนวณนะคะออกแบบโครงสร้างพวกตัวดูดซับเพื่อใช้กำจัดมลพิษนะคะจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกสดใสไร้มลพิษค่ะแรงบันดาลใจมาจากปัจจุบันนะคะเราเห็นว่าอุตสาหกรรมพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเทคโนโลยีรวดเร็วมากในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมลพิษค่ะก็เลยมาออกแบบตัวดูดซับชนิดใหม่เพื่อดูดซับสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรพวกนี้ค่ะที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยประสบปัญหาอยู่ค้นพบตัวดูดซับชนิดใหม่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ตัวดูดซับที่นี้ในโรงงานเนี่ยใช้ถ่านกำมันหลายๆกิโลเลยนะคะปริมาณมากแต่เพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดคือมันเป็นลักษณะรูพุนเพราะฉะนั้นตัวที่จะดูดซับก็คือตัวที่เข้าไปในรูพุนนี้ได้ซึ่งมันก็จะดูดซับประสิทธิภาพได้น้อยเราจึงออกแบบแผ่นกราฟีนคล้ายๆเป็นแผ่นกระดาษค่ะแล้วเราจะให้การดูดซับเกิดขึ้นบนพื้นผิวทั่วๆเลยประสิทธิภาพก็จะยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้งานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำปีเดียวแล้วเสร็จเราต้องมีความที่คล้ายๆกับว่ากัดไม่ปล่อยทำเรื่องนี้ให้คุ้นเคยแล้วก็เราจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆพอเห็นว่ามันช่วยโลกมนุษย์ได้เรายิ่งมีความสุขแล้วเราก็ยิ่งอยากจะทำให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ